ในฐานะกูรูลาลิก้าฟันธงท้ากับผมเลยดีกว่าที่ต้องเลือกทีมหนึ่งเอาทีไรผมมากพี่ไม่เจอกัน7ปีนี่มึงได้ยินงี้เลยสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่สเปเชียล EP ครับอยู่กับผมต่อนะน้องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราไม่ได้ไปดูสนามฟุตบอลนะครับผมกำลังจะไปลาลิก้าฟุตบอลแคมปิ้งครับกางเต็นท์ดูบอลฟังเพลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับผมเดินทางมาที่เขื่อนขุนด่านประการชนครับจริงๆเหตุผลที่มาเนี่ยไปเห็นช่องของคุณเต๋าคุณนัทนะครับ20 floor นะฮะเขามากางแคมป์ที่นครนายกแล้วก็เดินทางมาที่เขื่อนขุนด่านเราอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโอ้โหข้างหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นแนวเขื่อนที่เขาบอกว่าเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกครับความยาวเนี่ย 2,720 เมตรครับเมื่อกี้เรานั่งรถมาเนี่ยจุดจากตรงทางข้างบนเขื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นวิวของตัวเมืองนะครับรวมไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับใครมีโอกาสได้เดินทางมาจังหวัดนครนายกก็แวะมาชมกันได้นะครับก็ถ้านั่งรถก็จะอยู่ที่คนละ30บาทนะครับแต่ว่าถ้าจะเช่าเป็นแบบอยากนั่งส่วนตัวหน่อยเนี่ยก็มีรถกอล์ฟบริการเหมือนกันครับก็จะมี2ราคานะครับ4ที่นั่งเนี่ยตกอยู่ที่350บาทส่วน6ที่นั่งก็จะอยู่ที่500บาทนะครับสามารถเช่าได้ทั้งหมดชั่วโมงเต็มๆเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอโปแคมป์ไลฟ์นครนายกแล้วนะครับซึ่งนี่ครับชื่องานครับลาลิก้าฟุตบอลแคมปิ้งนะครับก็คอนเซปต์ของงานนี้ครับกางเต็นท์ดูบอลชมดาวครับวันนี้จัดเต็มมีทั้งฟุตบอลลาลิก้าครับบาร์เซโลน่าจะพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็มีเห็นว่ามีดนตรีสดด้วยนะครับโอเคสำหรับงานวันนี้ครับก็ผมต้องขอบคุณพี่ท็อปไข่มุกดำนะครับที่ได้ให้เกียรติชวนผมมาร่วมงานวันนี้นะครับถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับตัวผมเองนี่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการกางเต็นท์มาก่อนเลยนะครับซึ่งวันนี้งานเนี่ยพิเศษมากๆครับเป็นการกางเต็นท์ดูฟุตบอลด้วยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยด้วยนะครับ Jumping from cliffs so high Trust in our wings to flySometimes we're crashing down เป็นการได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆเนาะเวลาก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวถ้าช่วงค่ำๆมีแสงไฟอะไรด้วยก็น่าจะสวยงามมากขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวไปร่วมกิจกรรมกับเขาก่อนห้าลูกต้องโดนสามอันเนี่ยโดนอันเดียวก็ได้ปฏิทินมาRepresentative of La Liga in Thailand. We are here today this camping football camping event for the first time. Shortly we're gonna watch the match Barcelona Atletico de Madrid all together here. Mm-hmm. They will enjoy some activities with football. Mm-hmm. Then all the food area and so on. They will stay overnight. So I hope they will enjoy this. This experience together. Please tell the people who might be interested in like joining La Liga event in the future. Yeah, they can follow us in Line, Facebook, Twitter, all the channels that we have in Thailand, mm-hmm. and they will get to know more information also through football media. Hopefully, we will see more of them coming next time. Okay, thank you so much. Thank you so much. Man.Even if the sky is falling down
นี่ครับผมอยู่กับพี่เจมลาลิก้านะครับพี่เจมนี่เคยไปเรียนที่สเปนที่บาร์เซโลนาแล้วก็พี่เจมดูแลอยู่ประมาณ2013 2014ตอนนี้2022ผมว่ามีประมาณ 7-8 ปีแล้วคือตอนนั้นชาบี้ยังเป็นกองกลางบาร์เซโลนาตอนนี้เป็นโค้ชไปแล้วหมดแล้วครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ชาบี้จะชนะวันนี้บาร์เซโลนาเจอแอตมาดริดอยากให้พี่เจมในฐานะกูรูลาลิก้าฟันธงท้ากับผมเลยดีกว่าที่ต้องเลือกทีมหนึ่งเอาทีมแบบแอตมาดริดเป็น3ให้ผมบาร์เซโลน่านะแล้วแพ้โดนอะไรดีครับท้าทายหน่อยวิทพื้นนะวิทพื้นสัก5ทีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวจบเกมเราเปียร์เอมริกโอบามิยังถ้าเสมอก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ประเดิมด้วยกันจะเจอตอนจบเกมกับบาร์ซ่าครับพี่ขับหนูครับวันนี้สะพดตุ้มขึ้นมาครับNo telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. ขึ้นนำไปก่อนครับนาทีที่9ตอนนี้แอมเบริดครับทีมเยือนนำไปก่อนแล้วนะครับ 1-0 แล้วนะครับจะต้องมีคำถามวิดพื้นนะครับสกอร์นี้จบผมวิดพื้นนะฮะI'm falling down. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling. จบครึ่งแรกแล้วนะครับตอนนี้บาร์เซโลน่าเจ้าบ้านครับนำไป 3-1 แล้วนะครับซึ่งถ้าจบสกอร์นี้นี่พี่เจมส์ลาลิก้านี่วิดพื้นนะวิดพื้นนะเจมส์วิดพื้นนี่คือชีวิตผมแบบคอมพลีทเหมือนกันฉันต้องให้ได้อย่างนี้พูดเยอะซะด้วย Trust in our wings to fly Sometimes we're crashing down ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโชคขนาดนี้จริงเพราะว่าคนมาร่วมขออนุญาตประกาศรางวัลต่อไปเลยครับแต่ว่าเราโชคดีต้องใส่เลยต้องใส่เลยครับที่ร่วมสนุกในเกมของเราที่สแกนพอพี่เจมเลือกแอตมาดริดผมก็เชียร์บาร์เซโลน่าปึ๊บผมได้เสื้อแอตมาดริดแต่ผมยังต้องเชียร์บาร์เซโลน่าอยู่ 4-1 แล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วครับจะให้ซาโปโรแล้วทำไม ครับจบเกมไปแล้วนะฮะสุดท้ายครับบาร์เซโลน่าเจ้าบ้านครับเอาชนะแอตเลติโกมาดริดครับไปด้วยสกอร์4-2นะครับต่อพี่เจมนะพี่เจมหนีไปนอนแล้วกลับแล้วจะวิดพื้นวิดพื้น5 ทีพี่ขอทำเปลี่ยนเป็นกินเบียร์5 กระป๋องครึ่งกระป๋องเนี่ยพี่หมดแก้วไหวไหมไม่ไหวผมอยากให้พี่เรียกผมว่าต่อลาลิก้าได้ไหมต่อลาลิก้าเออผมมากพี่ไม่เจอกัน7 ปีนี่มึงได้กูนี้เลยโอเคครับทุกคนนี่น่าจะเป็นการปิดรายการที่ง่วงที่สุดนะฮะก็จบลงไปแล้วครับกับการมางานลาลิก้าฟุตบอลแคมปิ้งนะครับกางเต็นท์ดูบอลชมดาวนะครับถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็งานสนุกมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางลาลิก้าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ท็อปไข่มุกดำนะครับขอบคุณจอร์จิโอด้วยนะครับที่ได้ให้มาร่วมงานในวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าครับยังไงก็จะมาร่วมงานแน่นอนครับงานดีๆแล้วก็สนุกๆแบบนี้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของ Special EP ในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมไปทำอะไรหรือไปดูบอลที่สนามไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Next Stadium ครับผม